ครับอีกหนึ่งคลิปครับสำหรับ Toyota Fortuner นะฮะชมแรกเลยนะฮะสำหรับคันนี้ทำการเปลี่ยนภายในใหม่นะฮะจากสีครีมนะครับจากสีครีมเป็นสีดำครับมาดูกันนะครับปูพื้นนะครับเป็นปูพื้นนะครับ PVC อย่างหนานะฮะสีดำนะครับพร้อมกับหุ้มเบาะเปลี่ยนจากสีครีมนะฮะเป็นลายหนังแท้นะครับดำเดินได้สีดำนะครับก็คือใช้ได้สีดำนะครับเป็นหนังดำเดินได้สีดำตะเข็บคู่แบบนี้ฮะนะครับรวมถึงนะฮะทำการหุ้มนะครับเพดานใหม่นะครับเพดานของเดิมทำมาเป็น VIP นะฮะเป็นลายข้าวหลามตัดอันนี้หุ้มใหม่นะครับเข้ารูปสวยงามนะครับทำเดิมเขาเรียกทำเดิมนะฮะมาดูต่อนะฮะพร้อมกับแผงประตูนะฮะแผงประตูฮะคันนี้ทำภายในเต็มคันนะครับดูแผงประตูนะฮะนี่ฮะนี่ฮะแผงประตูเดินได้นะฮะดำเดินได้สีดำแบบนี้ฮะเช่นเดียวกันเบาะแถวที่2นะฮะดำเดินได้สีดำแบบนี้ฮะสติชชิ่งนะฮะแบบว่านี้ฮะสติชชิ่งดำเลยนะครับเย็บตะเข็บคู่ขึ้นมารับประกันตะเข็บแตกนะครับ1ปีนะฮะแบบนี้ฮะด้านหลังมีกระเป๋าเก็บของนะครับเป็นงานตัวท็อปนะฮะสำหรับตัวประหยัดจะไม่มีกระเป๋าเก็บของทั้งซ้ายขวานะครับแผงประตูนี่4บานเลยนะฮะด้านหลังดูกันไปแล้วดูด้านหน้ากันหน่อยนะครับด้านหน้านี่ฮะเช่นกันนะครับทำแผงประตูใหม่สวยๆแบบนี้ฮะดูแล้วหรูหรานะครับปูพื้นนะครับปูพื้นหนังเต็มคันนะครับรวมถึงนี่ฮะเบาะคู่หน้านะครับเดี๋ยวเอาแจวก่อนเสียงดังนะครับเบาะคู่หน้านะครับนี่ฮะเย็บเดินได้แต่เก็บคู่นะฮะสีดำนี่ฮะด้านหลังจับจีบเล็กน้อยนะฮะเพิ่มความหรูหรานะครับนี่ฮะตัวล่างนะครับรวมถึงทำภายในลายไม้ VIP นะครับทั้งหมดเลย15ชิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายกันอีกหนึ่งคลิปนี่ฮะผมแถมนะครับเท้าแขนกลางให้นะครับแบบนี้ฮะโอเคนะครับยังติดตั้งคันเร่งไฟฟ้าด้วยนะคันนี้เยอะเลยนะฮะลายไม้ก็เต็มคันนะฮะไม่ว่าจะเป็นสวิตช์นะฮะช่องลมแอร์นะครับที่วางแก้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายแยกคลิปอีกหนึ่งอันนะครับใครอยากได้แบบนี้ก็อินบ็อกซ์สอบถามน้าได้นะฮะสำหรับ Toyota Fortuner ทำเต็มลำแบบนี้เรียกว่าทำภายในเต็มคันแบบนี้นะฮะโอเคนะครับตอนเย็นวันนี้อาจจะมีเสียงรบกวนนะครับจากรถมอเตอร์ไซค์ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วรบกวนเลิกงานนะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยสำหรับใครสนใจอินบ็อกซ์สอบถามน้าได้นะครับที่ Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ครับ